สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาในเรื่องของรายการสินค้าที่เราไม่สามารถจะใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ตไปซื้อได้นะครับซึ่งตามที่รัฐบาลเขาได้มีการแถลงนะครับว่าจะมีการลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทในวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับโดยเขาได้มีการชี้แจงนะครับว่ารายการสินค้าที่ไม่สามารถนำไปซื้อได้ซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่24กรกฎาคม2567นะครับตรงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันนะครับแต่เอาเป็นว่าณวันที่24กรกฎาคม67รายการสินค้าที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ก็ได้แก่1สลากกินแบ่งรัฐบาล2เครื่องดื่มแอลกอฮอล์3ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อม 4. บัตรกำนันบัตรเงินสด 5. ทองคำเพชรพลอยอัญมณี 6. น้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 7. เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารนะครับ